กูดกันอ๋อก็จะเดินเท้าไปเท้าไปเรื่อยๆขออนุญาตรับเนาะมารับพรกันสัพเพเตโอวิวาทังทุกขังภะโลโคมินาสัตตุปะเตภะวันวันธัมมาวัฏฐานเตียทุกขังหลวงพ่อเดินทางกรรมฐานกันมาจากทางสายหลวงพ่อเลยมีกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะเดินทางกรรมฐานมาเนี่ยตัดเส้นก็ได้เลยหลวงพ่อมีกฎผู้ดงอยู่แล้วมันหักทางเดินสองหลังด้วยแรงศรัทธาบารมีนี่แหละหลวงพ่อพาพระสงฆ์ท่านไปดูที่ตลาดสังพันธ์หลายร้านแล้วเขาก็มาถวายหลวงพ่อได้มันของค้าขายสำหรับพระอยากจะให้โยมทั้งสองนี่แหละอนุโมทนาพวกนี้ด้วยผมได้ไหมล่ะหรือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการเจริญพุทธศาสนาเราเนาะมันเป็นเครื่องกระถางบริขารที่สิ่งจำเป็นก็คือกรรมฐานผู้ดงนี่แหละใช่แต่เราช่วยถวายพระนิสัยก็ได้เออมันแปดร้อยกว่าบาทลูกเอาบุญด้วยกันเนาะบ้านอยู่ชลบุรีเหรอค่ะจะไปไหนกันล่ะจะไปเขาตรงเขาคิดถึงคุณอ่ะดีมากถ้าเกิดไปบุญไปทานนะเฮ้ยหยิบผิดเออแม่นด้วยใช่กันช่วยดีนะสาธุค่ะไม่ขอไม่ได้ปวดกันเหรอค่ะอะไรนะถวายน้ำไป6ขวดท่านก็สวดแต่เอาไม่อยู่อยู่ๆท่านบอกว่าอาตมาก็เดินทางทุดงนะกรดอาตมาก็พังสักพักเดียวมีรูปข้างหลังยกกรดมาให้ดูพัง2หลังค่ะพัง2หลังก็ประมาณ800กว่าอ้าวเฮ้ยแล้วคือถวายน้ำธรรมดาไม่เอาไม่เพียงพอท่านเลยขอปัจจัยแล้วเป็นไงพี่เม้งการยางจัดให้เม้งการยาที่คนดังในพื้นที่แถวๆย่านชลบุรีนะฮะว่ายังไงแม่พี่เม้งหน้าคล้ายแม่ของพี่นางงัวเขาดังอยู่พี่เม้งเจอเองพี่เม้งบอกเจอเองเลยฮะงานนี้เนี่ยโดนฆ่าคือหลอนเลยหลังจากให้พรแล้วหลอนต่อเนื่องไปเพราะโดนถ่ายตังค์โดนพระถ่ายตังค์แล้วท่านให้ไหมไอ้ท่านคือพี่เม้งให้ไหมเขาต้องให้อ่ะเอาเหรอพูดมาเสียขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วคือเวลาให้นี่คือไม่ได้ให้เป็นกรดให้เป็นปัจจัยก็ต้องให้เป็นปัจจัยไงให้เป็นเงินด้วยเขาขอเป็นปัจจัยแล้วอ่ะไม่ใช่พี่ต้นเมื่อกี้ที่เห็นเอามาโชว์อ่ะยังไม่ได้กางกฎไม่ได้เลยแค่แบบเอาเชียวหน้าทีเดียวให้ดูว่านี่อาจจะมาลำบากจริงโยมก็ต้องเชื่ออาจจะมามุสาได้เหรออันนั้นรับไปแล้วอาจจะมาเป็นพระนะกางย่ามรับตังไปแล้วตรงไหนมันพังอ่ะดิฉันไม่เห็นลักษณะการพังเลยกางไม่ได้เดี๋ยวมันบีบูบีงานนี้ก็เลยต้องให้ดูว่านี่คือพระธรรมดาหรือท่านลงมาจากฟากฟ้าไม่ใช่สวงสวรรค์นะจ๊ะมาจากหมู่ดาวไถเจอไปเต็มๆ 1,000 บาทนะครับงานนี้ชาวบ้านชาวเน็ตก็เลยบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนเฮ้ยมันต้องใช้กับคารวาสดิมันใช้กับพระได้ไงตกอกตกใจทำไมพระไทยเราเจอแบบนี้บ่อยครั้งเหลือเกินจริงๆอยู่ที่ไหนนะพี่เมียงน่ารักแถวชลบุรีชลบุรีอีกแล้วท่านผู้ว่าจัดการหน่อยว่าถามปัดไม่เวลาไปจับพระเถื่อนๆได้ก็มาเลยท่านแค่จับดูคือคำตอบเรายังไม่มีเนาะว่าเป็นพระจริงหรือพระไม่จริงขอดูบัตรอะไรพี่เม้งเขาก็ไม่ทำด้วยเนาะพี่เม้งการยางไม่ดูให้พิจารณาจากรูปประพันธ์สันฐานท่านก็ดูเป็นพระธุดงค์ที่ตามหลักปฏิบัตินะเพราะว่าเท้าเปล่าใช่ไหมมีกรดมีย่ามมีบาตรพร้อมดูแล้วก็ไม่ได้น่าสงสัยแต่ว่ามันยากนะที่พระสักรูปนึงจะออกปากขอตังค์อะขออาหารยังไม่ได้เลยว่าอาตมาชอบพะโล พูดอย่างนี้ไม่ได้นะโยมไหนๆก็อยู่ชลบุรีแล้วข้าวหลามสัก3กระบอกไม่ได้หรือท่านถ้าเอาแบบนี้ให้มันดูสำรวมหน่อยคือถ้ากรดมันพังออกปากว่าพอจะมีที่ซ่อมไหมพาไปซ่อมกรดซ่อมอะไรตรงๆเลยโยมอาตมาอาจจะโคจรมาเจอกับโยมแค่รอบนี้ฉะนั้นอาตมามันอ้อมจักรวาลตรงๆโยมคำตรงที่พอพี่เม้งควักตังค์ให้ยื่นย่ามรับแบบทันทีเลยทันทีฮะพี่เม้งยังไม่ทันเห็นเลยพี่เม้งไม่ขี้สงสัยถ้าเป็นรังสีมา กลางหน่อยค่ะท่านกลางหน่อยสิขอชมเป็นพังคะดิฉันเป็นคนขี้สงสัยไงเป็นบุญของท่านแล้วที่ท่านแต่ถ้าไม่เจอไอ้สาวคนนี้ถ้าดูจากที่สำเนียงการพูดเป็นไงนู่นนี่นั่นก็ไม่ใช่พระจากชลบุรีหรอกน่าจะดงมาจากมาจากอีสานเลยเสียงท่านแม่นแม่นมึนมึนอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าชลบุรีมีแต่เรื่องมาจากที่อื่นนี่ว่าโอ้โหคนชนใจดีไงเออคนชนใจดีลองมาเดินผ่านเนี่ยรถชนโอ้ยแล้วอธิบายซะยืดยาวเลยนะใช่พันหนึ่งพันหนึ่งใส่ไปแล้วเรียบร้อยใช่ไม่ง่ายกันนี้พี่ต้นเอาบ้างไหมแล้วท่านจะเสียใจเป่าน้องขาดแล้วท่านจะเสียใจแบบนี้ก็มีนะเอามาให้ดูจริงๆค่ะคุณผู้ชมครับ